ยู่ที่ทางธนาคารไทยเมื่อท่านจุดทูปเทียนบูชาที่ธนาคารไทยแล้วก็จะมีพิธีการเปิดกลวยดอกไม้ถวายผู้เป็นแก่เบื้องหน้าและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านได้ประกอบพิธีเปิดกลวยดอกไม้ผู้เป็นแก่นั้นพวกเราทุกท่านได้ผลดีในที่นี้จะได้อยู่ขึ้นและผ่านหน้าไปทางท่านประธานจะมีประกอบพิธีสายลมแบบพระราชนิยมลำดับต่อไปหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็จะได้ไปถวายความเคารพนมัสการประธานพระอารามหลวงเรียนท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องสัตบุรุษพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่เป็นกุศลเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมในพิธีแห่งพระธรรมคำพีในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบกับพระอานนท์ว่าเมื่อเราตถาคตดับขันธปรินิพพานแล้วพระธรรมกับพระวินัยนี้แหละจะเป็นศาสดาแห่งตัวเราตถาคตผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยผู้นั้นเป็นสมบัติได้เฝ้าเราตถาคตดังนั้นในวันนี้จึงเป็นบทอานิสงส์ของพวกเราทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมในกระบวนแห่พระธรรมเปรียบสดับที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนเมื่อพระสงฆ์สาวกได้มีกับการทำสังฆายนาร้อยกองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ก็มีการจัดการการเลือกลงในเวลาตามเถราจารย์ผู้คงแก่พระธรรมวินัยนั้นเมื่อ125ปีที่ผ่านมาเมื่ออุบลราชธานีได้มีการจัดแห่พระธรรมแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระไตรปิฎกฉบับตราแผ่นดินมายังเมืองอุบลราชธานีในโอกาสที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารพระอารามหลวงได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์สูงพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวาระอันเป็นมหามงคล72พรรษาจึงได้จัดโครงการเรียนเรียนรู้ใบลาเมื่อผู้บทสืบหอยกาวาหอยหูฟื้นฟูธรรมน้อมนำพระราชสัทธาเพื่อไทยองค์ราชันจัดพิธีแห่ธรรมแห่พระธรรมขึ้นตามรอยอดีตการแห่งพระธรรมเมืองผู้บทราชธานีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นกุศลยิ่งแล้วที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นกุศลยิ่งในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บทราชธานีจุดลูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้จุดลูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วท่านจะเดินไปเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระวชิรกามเจ้าอยู่หัวกระผมใครขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในพระอุโบสถและอยู่ด้านนอกพระอุโบสถยืนขึ้นเตรียมถวายความเคารท่านเจ้าคุณพระบรมครูบาอาจารย์ท่านเชิญครับ
ครื่องทองน้อยบูชาหน้าดูเหมือนท่านจะควรจะเป็นพระมหาวิโรฝักฝังและในจิตใจท่านต่อไปขออนุญาตเชิญท่านทอมดันชีโกมุนรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีให้เห็นจุดเครื่องทองน้อยจากคุณญาณิยานังเอตัมมังคะนัง